ยอมเฉลยสถานะอาร์ตพระสุทธิ์ยอมเฉลยสถานะนาฟหลานสาวแพทณปภาหลังร่วมทริปอิตาลีด้วยกันแถมตามไปเฝ้าช่วยดูแลความเรียบร้อยถึงกองถ่ายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตขาผึกต่องกระตุกเมื่อนาฟชัชนันหลานสาวแพทณปภาโพสต์รูปทริปอิตาลีสะดุดตามีดาราดังไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณชายหมูกรอบอย่างอาร์ตพระสุทธิ์นั่นเองและในเวลาต่อมาก็มีคลิปนาฟชัชนันตามไปเฝ้าอาร์ตพระสุทธิ์ทำงานถึงกองถ่ายทำเอาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์โดยงานนี้นาฟชัชนันได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่เข้าไปช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับอาร์ตพระสุทธิ์ก่อนถ่ายแบบต้องบอกเลยว่างานนี้จิ้นหนักมากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นล่าสุดอาร์ตพระสุทธิ์ยอมเฉลยสถานะนาฟหลานสาวแพทณปภาหลังร่วมทริปอิตาลีด้วยกันโดยอาร์ตพระสุทธิ์กล่าวว่านาฟผมเห็นตั้งแต่10ขวบแล้วครับปีนี้อายุ23ถึง24ปีหลายคนเข้าใจผิดทริปอิตาลีว่าไปด้วยกันแต่จริงๆเปล่าครับวิหารที่เห็นมันอยู่ตรงกลางและคนที่จะถ่ายเดียวๆยากมากระหว่างที่นาฟจะถ่ายผมก็ยืนแอบก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปด้วยกันแต่จริงๆเป็นหลานเพื่อนไปแย่เล่นเฉยส่วนที่หลายคนเชียร์นาฟเขาคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมั้งอายุจะเป็นพ่อเขาได้แล้วครับเขา24ผม42ปียังไม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้อะไรก็แล้วแต่อนาคตมันจะบอกแต่เดี๋ยวมีคนเอาเทปนี้ไปพูดว่ากะกอหรือเปล่าเพราะอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเราได้ทำงานด้วยกันน้องเขาก็ทำเกี่ยวกับครีมตัวนี้ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ครีมมันก็แอบจะได้เจอกันบ่อย